สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะพิมพยายามที่จะพูดให้ช้าลงนะคะสาวๆหลายๆพี่หลายๆคนนะคะก็ติ้งมาให้พูดช้าลงตัวเองจะได้ไม่เหนื่อยและประกอบกับคนอื่นๆจะได้ฟังทันด้วยนะคะเหตุผลหลักที่พิมพ์พูดเร็วนะคะสาวๆก็คือโดยส่วนตัวเองเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วและที่หากข้อมูลเยอะอะไรต่างๆพิมพ์ไม่ต้องการให้วิดีโอยาวเกินถึง8นาที9นาทีหรือ10นาทีเพราะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อแล้วไม่ฟังกันจนจบอะไรเงี้ยก็จะเสียข้อมูลในส่วนนั้นไปดังนั้นพิมพ์พยายามพูดให้สั้นและกระชับนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยจะพยายามพูดให้กระชับแล้วก็จะไม่พูดเร็วมากเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่เราจะมาพูดคุยในหัวข้ออื่นๆประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของการมองหาหนุ่มๆกันนะคะไม่ว่าจะหนุ่มชายหนุ่มต่างชาติอะไรต่างๆนะคะโดยเนื้อเรื่องหรือว่าข้อมูลที่พิมพ์นำเสนอไปนะคะสาวสามารถนำประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหนุ่มไทยหนุ่มต่างชาติทั้งในโลกความจริงแล้วก็โลกออนไลน์นะคะสาววันนี้เราก็จะมีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วสาวเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรานั้นชอบใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องการที่จะให้ผู้ชายนั้นมาสนใจเราแต่เราจะทำยังไงผู้ชายนั้นหันมามองเราเพราะว่าบางครั้งเราก็แบบไม่ได้เป็นคนสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรที่จะดึงดูดสนใจความสนใจของผู้ชายแต่ว่าวันนี้พิมจะมาบอกวิธีนะคะว่าจะทำให้ผู้ยังไงให้ผู้ชายนั้นหันมามองเราแล้วก็มามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะข้อแรกนะคะสาวๆที่พิมแนะนำก็คือหนึ่งละคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่งตัวแบบให้ดูดีนะคะสาวๆในหลายคนนะคะก็คือมองคนจากลักษณะภายนอกก่อนนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะสาวๆว่าเวลาที่เราชอบใครสักคนรูปลักษณ์ภายนอกมาเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าเขาหน้าตาไม่สวยหรือว่าไม่อะไรมากแต่หากเขาแต่งตัวดูดีแต่งตัวดูแบบถูกกาลเทศะดูแท็กเซ็กซี่ดูสวยอะไรต่างๆมันก็ทำให้คนเขามองอะไรต่างๆนะคะดังนั้นนะคะสาวๆข้อแรกที่มีก็คือในกรณีที่เราต้องแต่งตัวดีแล้วก็ดูดีนะคะหน้าตาแล้วก็คือแต่งให้พอเหมาะพอดีไม่แบบเมคอัพโอเวอร์อะไรต่างๆนะคะข้อนี้ถือว่าสำคัญนะคะข้อต่อมานะคะสาวๆคือคุณต้องเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะสดใสร่าเริงคุณเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราไปนั่งทานข้าวหรือว่าอะไรต่างๆตามร้านอาหารในแก๊งกลุ่มหนึ่งนะคะสาวเรามองเข้าไปเห็นผู้หญิงทั้งแก๊งอะไรต่างๆเนาะมองแล้วทีนี้เราก็เห็นผู้หญิงหลายคนบางคนเชื่องซึมแบบอมทุกข์อมโศกอมโรคอมภัยอะไรต่างๆในขณะอีกคนนั้นคือสดใสร่าเริงหัวเราะอะไรแจ่มใสมันก็ทำให้เรานั้นอยากรู้อยากพูดคุยอยากสนใจมีความสนใจเขาดังนั้นนะคะสาวๆมันก็ไม่แตกต่างกันเช่นกันนะคะผู้ชายเขาก็ชอบมองผู้หญิงที่สดใสร่าเริงแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดูน่ารักอะไรต่างๆนะคะดังนั้นสาวๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่คุณอาจจะต้องแบบมีบุคลิกภาพหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบดูสดใสร่าเริงอะไรต่างๆเพราะมันทำให้คนที่อยากเข้ามาคือเหมือนเข้าหาง่ายอะไรต่างๆพูดคุยได้ง่ายอะไรต่างๆเหมือนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะข้อต่อมานะคะอันดับหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือคุณต้องเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองในที่นี้สาวให้มองถึงไอดอลของตัวเองนะคะว่าใครบ้างที่เป็นไอดอลของคุณอย่างกรณีดาราไทยนะคะก็มีคุณโอปอนะคะสาวๆคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบสวยมากอะไรต่างๆแต่ว่าคุณโอปอเป็นคนมีความมั่นใจคือแต่งตัวสวยแต่งตัวอะไรต่างๆคือเขาเป็นคนมีความมั่นใจมากดังนั้นสาวๆนะคะเราจำเป็นที่ต้องตั้งความมั่นใจกับตัวเองบางคนนั้นไม่พอใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองอาจจะมองว่าตัวเองอ้วนตัวเองผอมตัวเองแบบผิวคล้ำผิวไม่สวยไม่อะไรต่างๆนะคะสาวๆอันนี้คือคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหากคุณรู้ว่าคุณคนตัวหนานิดนึงคนตัวผอมนิดนึงคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูวิธีการแต่งตัวว่าแต่งตัวแบบไหนมันดูดีหากเราเป็นคนผอมเราไปใส่เสื้อแบบลายตรงแบบนี้มันก็ยิ่งจะทำให้เราผอมมากขึ้นเวลาเราเป็นคนตัวหนาเราไปใส่เสื้อลายขวางก็จะทำให้เราตัวหนามากขึ้นดังนั้นสาวๆเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะสาวๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหากคุณอยากจะให้หนุ่มๆเข้ามาสนใจคุณการที่แบบเราตั้งความมั่นใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของเราหรือว่า
ความมั่นใจที่เราจะกล้าพูดกล้าคุยในหลายคนนะคะสาวๆเวลาที่ชิดแชทกับหนุ่มๆทางออนไลน์หนุ่มๆนั้นอยากขอเปิดกล้องอยากดูหน้าของคุณว่าคุณเป็นคนยังไงในหลายคนก็คือมีคนเป็นคนรูปร่างตัวหนานิดนึงหน้าไม่สวยอะไรต่างๆก็คือกลัวผู้ชายไม่ชอบอะไรต่างไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วสาวต้องกล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงนะคะสาวกล้ายอมรับว่าต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเราตัวหนาตัวพร้อมตัวอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็คือเราสวยในแบบของเราโลกนี้มีเราแค่คนเดียวไม่มีใครเหมือนเราอีกแล้วดังนั้นนะคะสาวๆจะได้หวั่นใจในหลายคนนะคะน้องๆหลายๆคนถามมาพี่หนูอายมากหนูไม่กล้าเปิดกล้องหนูไม่กล้าอะไรกลัวผู้ชายเขาแบบเห็นหนูตัวหนาตัวพร้อมตัวอะไรต่างดังนั้นนะคะสาวๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงนะคะก็คือขอให้เราดูดีในแบบที่เราเป็นนะคะสาวความมั่นใจเรามันก็จะส่งผลให้กับผู้ชายเขาเห็นเหมือนกันว่าเรานั้นมีความมั่นใจที่ประการสำคัญนะคะความมั่นใจในการที่เราจะกล้าพูดกล้าคุยในหลายคนนะคะสาวชอบผู้ชายมากชอบมากก็คือหากคุณไม่บอกเขาก็ไม่รู้นะคะสาวมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหากเราจะบอกผู้ชายว่าเราชอบเขานะคะหากเราต้องการให้เขาสนใจเราเราจำเป็นที่ต้องบอกเขาเราชอบเขาเราก็ต้องบอกเขาเขาไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องของเขาอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาไปแล้วไม่ต้องถือว่าเราไม่ต้องคิดว่าเราเสียเซลล์เราบอกไปแล้วผู้ชายเขาไม่ได้ชอบเราหากเราไม่ได้บอกเราอาจจะต้องเสียใจที่เราไม่ได้มีโอกาสบอกเขาอะไรต่างดังนั้นนะคะสาวความมั่นใจทั้งหลายแหละอะไรต่างในตัวเรานะคะต้องสร้างขึ้นมานะคะหลายๆคนก็คือไม่มั่นใจเวลาที่เดินก็คือเดินแบบไม่ค่อยมั่นใจคนภายนอกเขาดูเขาก็ดูรู้นะคะดูจากลักษณะท่าทางการเดินนะคะสาวๆดังนั้นนะคะก็คือเดินให้มีความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้หนุ่มๆนั้นหันมามองคุณไม่ว่าจะมั่นใจในเรื่องของการกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าสอบถามอะไรต่างการแต่งตัวอะไรต่างนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนี้ก็มาแล้วสู่กันฟังกับสาวๆนะคะสาวสาวมีคำถามอะไรต่างก็ส่งคำถามมาทางอีเมลได้นะคะได้คำอธิบายด้านล่างวิดีโอนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอก็พิมพ์มาตอบให้ทุกคำถามนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ